เมื่อวานนักข่าวเอาไมค์จ่อปากรองนายกสมศักดิ์ยิงคำถามง่ายๆแต่ตอบยากสาเหตุที่ถูกสลับงานไปฟังเสียงคุณสมศักดิ์เมื่อวานนี้นะคะมีการตั้งข้อสงสัยก็เป็นเพราะว่าออกมาแสดงความเห็นในเรื่องของคดีคุณทักษิณหรือเปล่าที่ทำให้สังคมจับจ้องกับรัฐบาลนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สงสัยอะไรก็ว่าไปตามแนวทางของระเบียบกฎเกณฑ์ก็ทำให้สังคมเข้าใจมีแต่คนบอกก็ดีแล้วก็พูดให้สังคมเข้าใจถ้ามีโอกาสจะถามท่านนายจะสอบถามท่านนายกเองไม่ถามรู้สึกน้อยใจนะครับดีใจการให้คุณพิธาพันธ์ไปดูตกลงยุติธรรมเนี่ยมันจะเกี่ยวกับมีงานสำคัญอะไรในอนาคตหรือเปล่าไม่ทราบไม่น่าจะมีอะไรอ่ะก็เหมาะสมความเหมาะสมประมาณนะครับอาจจะมีเรื่องในอนาคตที่อาจจะไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าครับตรงนี้อาจจะโอ้อย่าไปคิดมากเลยนะอย่าไปคิดมากนะก็ปรับให้ใหม่ผมก็ดีใจแล้วเนี่ยได้กระทรวงสาธารณสุข